อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อก็คือเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้กับบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐคาชินนะครับคุณวินิฐาซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนเลยนะครับมีรายงานว่าเป็นเหตุโจมตีกลางงานคอนเสิร์ตของกลุ่มนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย50 คนแล้วก็บาดเจ็บอีกร่วม100 คนด้วยกันรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดค่ะภาพซากความเสียหายเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเวลาประมาณ20:40ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะกองทัพอากาศเมียนมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิด2 ลูกในรัฐคาชินทางตอนเหนือของประเทศทิ้งระเบิดลงไปกลางงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ62 ปีการต่อสู้เพื่อเอกราชของกองกำลังปลดปล่อยรัฐคาชินหรือว่ากลุ่ม KIA นะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่ก็มีความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนานมากับกองทัพเมียนมาเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50 คนนะคะมีทั้งทหารพลเรือนนักรบนะคะแล้วก็นักร้องชื่อดังด้วยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีกร่วม100 คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สำนักงานองค์การสหประชาชาติในเมียนมาออกมาแสดงความกังวลแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วน Amnesty International ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการโจมตีทางอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเมียนมาที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มติดอาวุธขณะที่รัฐบาลเมียนมายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังปลดปล่อยรัฐคาชินกับกองทัพเมียนมาเกิดขึ้นเป็นประจำนานหลาย10 ปีแล้วค่ะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากช่วงที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารแล้วก็ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปีที่แล้วนะคะนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นการแก้แค้นหรือว่าส่งสัญญาณเตือนจากกองทัพเมียนมาถึงกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในรัฐคาชินที่คอยสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในประเทศซึ่งตั้งตัวขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาโดยรายงานเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง3 วันนะคะก่อนที่กลุ่มรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอาเซียนเนี่ยจะเปิดประชุมฉุกเฉินหารือเกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมาซึ่งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็จะจัดขึ้นเดือนหน้าและช่วงกลางเดือนนะคะครับใกล้เดียวเหมือนกับไม่หวั่นเกรงใดๆเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็มีฉันทามติ5 ประการข้อเรียกร้องเรื่องการงดการใช้ความรุนแรงแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเมียนมารัฐบาลทหารก็ยังไม่ได้ทำตามแต่อย่างใดคือไม่ว่าจะเป็นการกดดันจากทางสหประชาชาติหรือว่าการกดดันจากประชาคมอาเซียนเองไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของเขาเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้เนี่ยนะก็ไม่มีการเชิญผู้นำทหารเมียนมาด้วยใช่ค่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเมียนมาจะเปิดปฏิบัติการในบริเวณจุดที่เป็นชายแดนนะครับอย่างที่รัฐคาชินที่คุณวินิฐาบอกไปก็มีพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนติดกับรัฐฉานของเมียนมาซึ่งรัฐฉานก็มีเมืองที่เป็นเมืองชายแดนสำคัญเหมือนกันนอกจากรัฐกะเหรี่ยงเองก็มีรายงานเหมือนกันว่าถ้าเป็นรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของเราก็มีปฏิบัติการคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นคือหลายๆเมืองเนี่ยหลังจากที่ทหารเกณฑ์อยู่เข้าไปยึดพื้นที่ได้ตอนนี้จะเห็นภาพของการส่งเครื่องบินรบมาเพื่อที่จะจัดการแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่เป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้ทหารเมียนมาเองอาจจะกำลังกังวลว่าถ้าหากมีการปิดพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งจีนด้วยไทยด้วยเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลเสียต่อเรื่องของการค้าในระยะยาวก็เลยพยายามที่จะทวงคืนพื้นที่ในส่วนนี้เข้ามาให้ได้มากที่สุดด้วยเหมือนกันยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับ